วันนี้ช่างมุ่ยต้มขนุนให้กินช่างมุ่ยฝึกต้มมั้งแต่เมื่อไหร่แต่เด็กๆครับพอเรากินเนื้อขนุนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เม็ดมากินอีกเหมือนเราเอาเปลือกมันกินทุกอย่างและเปลือกมันนะเปลือกมันไม่กินนะเปลือกไม่กินเปลือกไม่กินเปลือกไม่กินครับแบ่งให้หมาดกินสักเม็ดได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับ